ไรก็ยอมอยู่ใต้อาวาสของท่านนะคะก็สงบในยุคสมัยที่ท่านปกครองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีที่ว่าลูกจะทะเลาะกันลูกจะอะไรเพราะว่าลูกทุกคนก็เกรงใจท่านกลัวท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนเด็ดขาดแต่ว่าท่านก็มีอายุขัยอยู่ได้แค่66นะฮะก็ไม่ใช่ชราภาพก็คือป่วยแล้วก็สิ้นพระชนม์ไปนะฮะพอสิ้นแน่นอนลูกที่สามารถที่จะมีอำนาจขึ้นครองราชย์ได้ก็คือนันทบุรีเพราะว่าเกิดจากลูกของมเหสีซึ่งเป็นพี่ของกษัตริย์พระเจ้าตะเบนเชตีนะฮะซึ่งไม่มีใครกล้าแย้งแล้วข้อนี้นะฮะก็นันทบุรีก็ขึ้นครองราชย์แทนหลังจากสิ้นท่านนะฮะลูกๆบางคนก็ไม่พอใจล่ะเพราะเป็นลูกเหมือนกันใช่ไหมฮะลูกสนมรองสนมอะไรอย่างเงี้ยมเหสีรองพวกเนี้ยเป็นเหมือนกันแล้วทำไมนันทบุรีได้ขึ้นก็ไม่ตอนพ่ออยู่ก็ไม่กล้ามีคำถามเนี่ยแต่ตอนไม่อยู่มาก็เริ่มมีละหรือตัวเองก็คือทุกคนก็อยากเป็นใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ชนวนเหตุมาเกิดตอนสมัยที่พระมหาอุปราชซึ่งเป็นลูกของนันทบุรีเนี่ยเขาก็มีมเหสีของเขานี่เป็นมาพระธิดาจากกรุงอั้งวะซึ่งก็เป็นญาติกันละค่ะนะฮะก็เป็นลูกสาวของลุงเขานั่นแหละนะลูกสาวของพี่คือลูกสาวนันทาพี่นันทบุรีค่ะพี่นันทบุรีนะคะก็มีลูกสาวนะตัวนั้นนี่หลานของนันทบุรีนะคะแต่งกันไม่บ้างเลยถ้าลูกของนันทบุรีกับลูกพี่ลูกน้องแต่งกันใช่ไหมเขาเรียกว่านับญาติยากมากนะคะเพราะถึงจะสมฐานะอะไรเนี่ยแล้วก็มีวันหนึ่งก็เหมือนมีปากเสียงกันอะไรเงี้ยนะชเวดากองเป็นพระเจ้าบุราชก่อนก็เลยทำร้ายนะแล้วก็หรือแรงไปแต่ตกพระนางเนี่ยนะฮะแล้วก็สาบไปฆ่ากับขอบโต๊ะจนมีเลือดซึมออกมาพระนางก็เอาผ้าสีขาวซับให้คนนำไปฟ้องพ่อพระเจ้ากรุงอังวะนะฮะว่าโดนทำร้ายนะฮะพระเจ้ากรุงอังวะเห็นนะเหยียดเลือดของลูกนะฮะและทราบเรื่องอะไรเนี่ยโมโหละทีนี้โมโหเป็นหลานตัวเองได้ไงฮะมันมหาบุราษลูกฉันไม่เคยจะทำร้ายเขาแบกนะฮะแต่อันนี้มากล้าทำถึงเลือดออกอะไรเงี้ยก็โมโหพอโมโหก็เหมือนประมาณว่าไปเรียกพี่น้องๆมาเหมือนกบฏอ่ะว่านันทบุรีไม่สมที่จะขึ้นเป็นของราชอะไรเงี้ยนะเป็นเพราะว่าได้รับแต่งตั้งก็เลยได้ขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนไปยุโยงให้พี่ๆน้องๆ